อบต.ส่วนที่สองนะก็ลองทำแยกๆส่วนดูนะครับลง YouTube ด้วยลงในนี้ซ้ำจริงถ้ามันเป็นซิปขั้นสั้นเนี่ยน่าจะโหลดได้ถ้าเป็นยาวๆมันจะโหลดยากนะก็พอเส้นวาสนาอย่างเงี้ยเส้นวาสนาอะเสียถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้ลงทุนไม่ได้ขาดทุนไม่ได้มีปัญหาการเงินเป็นผู้หญิงเข้ามาดูดวงกับผมผัวไม่มีเมียใหม่ทิ้งเขาฮะเลาะก็คือทำเขาร้องไห้จนตัวผอมไปเลยน้ำหนัก 3-5 เออถ้าเป็นเส้นวาสนาแบบนี้ไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับชีวิตไม่เกี่ยวกับการลงทุนอะไรก็จะมีเรื่องที่ทำให้เสียใจระดับสูงหรือไม่ก็เจ็บตัวแต่ถ้าคุณเป็นเรื่องการเงินการทองก็ไม่มีปัญหาแต่เส้นชีวิตคุณเนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่าเส้นชีวิตสั้นและเส้นคุ้มกันไม่มีนะฮะอะไรที่เข้าถึงตัวเนี่ยง่ายหมดเลยเส้นหัวใจเนี่ยเส้นหัวใจคุณอะเส้นหัวใจคุณนะเส้นหัวใจคุณก็เป็นเส้นหัวใจไม่มีอะไรตรงอะไรแตกนะเป็นคนนักเลงนะคือเส้นหัวใจคุณเนี่ยเส้นชีวิตคุณเนี่ยสั้นใจร้อนทำอะไรไม่อยู่ไม่ค่อยอยู่ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะเส้นชีวิตขาดเส้นหัวใจคุณเนี่ยไม่มีเส้นลงเลยครับไม่มีเส้นแตกลงเลยเป็นหัวใจเพียวๆไม่มีเส้นแตกเลยเป็นเส้นหัวใจไม่มีหางสอนด้วยไม่มีเส้นแตกตรงนี้ด้วยคือไม่มีเส้นบุดคือเป็นคนทำอะไรเนี่ยมีการวางแผนไม่ค่อยรอบคอบเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเนี่ยซึ่งหัวใจเนี่ยเพียวเลยเพียวเลยของคุณน่ะไม่มีเส้นตรงเส้นแตกอะไรเลยนะฮะเพราะคนเส้นหัวใจเนี่ยที่ดูลายมือมาเนี่ยจะแตกกันหมดแตกคือเป็นคนมีความอ่อนโยนเป็นคนที่จิตใจยังไม่แข็งกระด้างเท่าไหร่คือพวกเนี้ยจิตใจมีเส้นตรงเส้นแตกนะพอคนที่มีเส้นหัวใจแข็งเกินไปจะเป็นคนค่อนข้างเลือดเย็นนะค่อนข้างที่จะใจแข็งใจถึงใจเด็ดใจนักเลงอ่ะคือผู้ชายคือจิตใจเข้มแข็งแต่มันก็เหี้ยมไปอ่ะบางคนที่เข้ามาอย่างคนที่เป็นเส้นหัวใจแบบคุณเนี่ยบางคนเป็นผู้หญิงผมก็ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างคนที่มีเส้นหัวใจแบบคุณแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็มีแต่ผู้ชายที่ว่าเส้นหัวใจแบบพวกเนี้ยจะไม่ค่อยมาดูดวงหรอกใครนะเดี๋ยวยกตัวอย่างลบไปแล้วมั้งก็ไม่เดี๋ยวดูหาไม่เจอก็มาหาไม่เจอกลับมาใหม่ก็เดี๋ยวต่ออันที่